ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศี คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งที่ดีย่อมเป็นของผู้นั้นบางครั้งสุขย่อมคู่กับทุกข์มันคือสัจธรรมของชีวิตศรัทธาบารมีการบูชาองค์มหาเดวะมหาเดวีจะช่วยให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จแต่สิ่งที่มหาเดวีเอ่ยนั้นมันคือความเชื่อส่วนบุคคลเราก่อนที่เราจะเชื่อเราก็ต้องพิจารณาไตรตรองขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่อนข้างผิดหวังค่ะเกณฑ์การงานจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเงินฟลุ๊กๆเข้ามาในมือค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลไม่ว่าใกล้ไกลชีพจรลงเท้าอาจจะเป็นทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็เป็นไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จช่วงรุ่งโรจน์แห่งชีวิตกำลังจะก้าวเข้ามาหากใครหางานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานหากใครที่มีงานอยู่แล้วอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะคุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะ
เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลหรือคุณต้องได้แก้ไขเคลียร์เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาหากแก้ไขแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะแม้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจบริวารอาจจะทำให้ทุกข์กลุ้มเป็นกังวลแต่ตัวคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเงินอาจจะได้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินกู้เกณฑ์เงินก้อนจะเข้ามือค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์กลุ้มทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่ในใจลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้จะทำให้คุณเศร้าทุกข์ทรมานใจสับสนไม่รู้จะเลือกทางไหนดีจงใช้สติในการตัดสินใจอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดให้มันยากคิดง่ายๆแล้วเราก็จะหาคำตอบที่ได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะสำหรับคนชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายนสรุปเกี่ยวกับเรื่องงานเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอุปสรรคอยู่เพียงแค่บริวารคนรอบข้างเท่านั้นที่อาจจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มแม้บางอย่างไม่ได้ดังใจแต่เมื่อถึงเวลาคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อาจจะมีความเศร้าความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะยังโสดก็อาจจะเศร้าเหงากับความรักคนที่เข้ามาไม่ได้ดังใจหากมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องราวเก่าๆมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลขอให้มีสติแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นพยายามจับมือเดินไปด้วยกันแล้วความรักของคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนเงินตกเบิกก็จะเข้ามือเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีไม่มีปัญหาค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลนั้นระมัดระวังอุบัติเหตุบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นสุขภาพก็ขอให้ระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ